เรื่องต่อไปนี่ทำเอาอึ้งเลยนะครับหลังมีสาวคนหนึ่งเจอบินค่าไฟส่งมาเกือบ12ล้านบาทครับฟังไม่ผิดนะครับค่าไฟอะไรมันจะแพงขนาดนั้นเกือบ12ล้านพอแจ้งไปยังการไฟฟ้า call center อ้างว่าติดวันหยุดล่าสุดทางการไฟฟ้าชี้แจงกลับมาแล้วยอมรับว่าเจ้าหน้าที่คีย์เลขผิดครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสต์ภาพให้ดูกันจะแบบนี้ครับผู้ชมโพสต์ลงไปในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตีกรอบให้เห็นกันชัดๆแบบนี้ค่าไฟ11ล้าน7แสน8หมื่นกว่าบาทโอ้โหเป็นเราเห็นแบบนี้นะเข่าอ่อนนะคะเนี่ยนี่ไม่ใช่ค่าไฟแบบ10ปี20ปี100ปีนะนี่ค่าไฟแค่เดือนเดียวโอ้เดียวด้วยมันเป็นไปได้ยังไงค่าไฟเดือนเดียวเกือบ12ล้านนะครับทีมข่าวโมโน29ของเราก็สอบถามไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายนี้ชื่อว่านางสาวอภัสนันท์ภัทรพิสิทธรเป็นเจ้าของโรงแรมที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทราบว่าปกติถึงแม้จะเป็นโรงแรมแต่ค่าไฟเนี่ยจ่ายเดือนนึงไม่เกิน 50,000 บาทหรอกย้อนไปกรกฎาคมที่ผ่านมากลับมีบินเรียกเก็บสูงกว่า11ล้านบาทตอนนั้นคุณอภัสนันท์บอกเลยว่าตกใจมากพยายามติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยโทรไปผ่านคอลเซ็นเตอร์แต่คอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นวันหยุดให้ติดต่อกลับไปอีกทีนึงวันทำการก็คือวันที่3สิงหาคมนู่นเลยอีกหลายวันเลยนะครับตนก็เลยเอาเรื่องราวนี้แหละไปโพสต์ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดต่อกลับมาครับแล้วก็เดินทางมาหาตนเองเลยพร้อมชี้แจงว่าเกิดจากการที่พนักงานคีย์ข้อมูลผิดพลาดเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแจ้งยกเลิกเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อขอเลขไฟฟ้าใหม่พนักงานก็เลยต้องคีย์ข้อมูลด้วยมือซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยก็มาจากพนักงานจดมิเตอร์อีกทีนึงทำให้เจ้าหน้าที่คีย์ตัวเลขผิดในช่องพลังงานไฟฟ้าสูงสุดส่งผลให้ค่าพีคนั้นสูงมากจนทำให้พอคำนวณออกมาค่าไฟมันก็เลยเวอร์กลายเป็นแบบนี้นี่เป็นคำชี้แจงจากการไฟฟ้านะครับไปฟังเสียงคุณอภัสนันท์ผู้เสียหายครับก็คือมันเป็นช่วงรอยต่อคือช่วงเปลี่ยนถ่ายบริษัทแล้วเขาบอกว่าปกติเนี่ยข้อมูลพอเขาถ่ายมามันก็จะยิงเข้าไปในระบบเองเลยแต่ตอนเนี้ยพอเราช่วงเปลี่ยนถ่ายเขาต้องคีย์ข้อมูลด้วยมือแล้วพนักงานที่คีย์เนี่ยเขาก็ดูแลค่อนข้างเยอะอาจจะเบลอคีย์สลับบรรทัดกันพอสลับปุ๊บค่าไฟมันก็ไป10ล้านเลยคือมันก็ผิดพลาดกันได้แหละล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งบินค่าไฟใบใหม่ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อาจจะเล็กสักนิดแต่เราวงกลมๆสีแดงๆให้เห็นค่าไฟที่ต้องจ่ายที่แท้จริงเนี่ยคือ 46,878 บาทเท่านั้นอันนี้คือสำหรับโรงแรมไหมครับเขาบอกว่าปกติเดือนนึงไม่เกิน 50,000 เพราะฉะนั้นค่าไฟที่แท้จริง 40,000 กว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติของโรงแรมเขาแล้วค่าไฟบ้านเราแพงก็จริงแต่ยังไม่แพงถึง12ล้านนะยืนยันแบบนี้นายธนพันธ์เตียสุวรรณผู้อำนวยการกองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีจุดหน่วยค่าไฟฟ้าคลาดเคลื่อนทำให้หน่วยการใช้ไฟมากกว่าความเป็นจริงขณะนี้ได้ทำความเข้าใจกับผู้ใช้ไฟฟ้าและเอาใบแจ้งค่าไฟที่ถูกต้องมามอบให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เราได้อะไรเราได้อุทาหรณ์นะครับว่าค่าไฟที่ท่านจ่ายกันทุกๆเดือนเนี่ยอาจจะต้องเช็คกันหน่อยนะว่ามันผิดจากความเป็นจริงผิดจากค่าเฉลี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเห็นว่ามันผิดปกติสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบได้นะครับ